สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราพบปะกันตามปกติรายการคนเท่าเล่ากฎแห่งกรรมนะคะท่านผู้ฟังเอาท่านผู้ฟังวันนี้ประไก่จะนำเรื่องหลวงปู่คำกันิงมาคุยมาเล่าเป็นตอนที่สี่ท่านผู้ฟังคะเราเล่ากันเมื่อตอนแล้วนี้นะคะตอนที่ว่านกอินทรีเนี่ยจิกนางงามเหล่านั้นนะท่านผู้ฟัง จิตกินตับไตไส้พุงจนหมดสิ้นเหลือแต่ล่างโครงกระดูกจะหาสวยงามไม่ได้เลยกลายเป็นล่างโครงกระดูกยืนสั่นสะท้านอยู่กลางสะพานปลายสะพานนั้นเหมือนกันพวกนางงามนะคะนางแบบเดิน่วยหน้าลงไปที่สะพานสะพานนั้นก็อยู่กลางสระน้ำสวยงามแต่งตัวงามที่ไหนได้พอไปจริง ปลายตะพานตอนนั้นนกอินทรีมาแล้วจิกตับไตไต้ปุงหมดจิกหน้าผากแล้วก็ถลกหัวไปจนถึงเท้าเลยท่านฟังยืนเป็นล่างแดงอยู่อย่างนั้นสั่นสะท้านนะกลายมาโครงกระดูกฝ่ายหญิงสาวคนอื่นๆที่ยังไม่เดินเดินไปถึงปลายตะพานนั้นเห็นอย่างนั้นก็กลัวสิคะกลัวตายสุดขีดพากันกระโดดหนีลงไปในสระนรก เปลวไฟลุกโชดช่วงแดงฉานพลึบขึ้นมาเลยก็ถูกเปลวไฟนรกไหมเผาไหม้ส่งเสียงร้องกันระเบงเส่งแซ่ดด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วท่านดูฟังค่ะก็มีเหล็กคล้ายหอกเผาไฟแดงแดแทงทะลุร่างหญิงสาวเหล่านั้นทรงขึ้นมาขึ้นมาจากคุ้มไฟนรกร่างที่ไหม้เหลือแต่กระดูกขาวโพลยก็กลับกลายเป็นร่างหญิงสาวสวยงามเหมือนเดิม มีเสื้อผ้าอภรรมสวมใส่เหมือนเดิมทุกอย่างต่อจากนั้นก็ถูกนอกอินทรีโผเขาจิกกระชากเสื้อผ้าเหลือตะกายล่อนจอนแล้วก็จิกหนังลอกออกทั้งแผ่นจิกกินเนื้อกินตับไตใส่ปุงเหมือนที่กระทำกับหญิงสาวคนแรกส่วนหญิงสาวคน,นอื่นกวาดกลัวร่องเสียงหลงทีเดียววิตว่วายกันใหญ่เลยท่านผู้ฟังระเบงเียงแซ แล้วก็วิ่งหนีไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะมีหอกเผาไฟแดงๆแทงขึ้นมาจากขุมนรกเพลิงจี้สกัดหน้าสกัดหลังไว้รอบข้างเต็มไปหมดหลวงปู่คำคนิงสลดลสังเวชสังเวชเป็นที่ยิ่งไม่ทราบว่าหญิงสาวเราเนี่ยมีความผิดสถานใดถึงต้องมาถูกกระทำลงโทษอย่างโหดเยี่ยมอำมหิตถึงผ่านนี้จารยระบาลรู้ว่าละจ,จิตของหลวงปู่ก็ตอบบอกว่า พระคุณเจา้าหญิงสาวเรล่านี้สมัยเป็นมนุษย์ชอบละพฤติตนทางอนาจารอวดร่างกายของตนเปลือยล่างต่อสาธารณะลงไหลลุ่มลงในเสื้อผ้าอาภรรเครื่องตกแต่งประดับกายยังไม่ลืมหูลืมตาสามารถกระทําชั่วได้ทุกสิ่งเพื่อแสวงหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าอาภร์ประดับตัวเองอวดคนอื่น เป็นผู้หญิงประเทศฟุงเฟอเหอเหอไม่รู้จักศาสนาคำสอนของศาสดาองค์ใดไม่เชื่อในคุณทำความดีใดๆทั้งสิ้นไม่มีการระอายแก่ใจเชื่อแต่ว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวต้องแสวงหาความสุขสนุกสนานในเต็มที่กินถ่ายเสพการและนอนเท่าน,นั้นยังอื่นไม่คิดญาตชาตินาไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีน่าโลกไม่มี ดังนั้นเมื่อหญิงสาวเหล่านี้ตายแล้วก็ต้องมาเสวยกรรมอยู่ในนรกเช่นนี้แหละพระคุณเจ้าหลวงปู่คำคนิงเที่ยวดูชมต่อไปพวกจายมาุมพบาลหรือผู้คุมนักโทษดแดงต่างๆสแสดงกริยานอบน้อมนิมนต์ใ้ห,ใหลวงปู่คำคนิงดูชมสะดวกได้พบเห็นสัตว์นรกรูปร่างแปลกๆหน้าเกลียดหน้าขายะขยแยง้ง สัตว์นรกเหล่านี้นะเมื่อถึงคราวอนุภาพของศีลห้าที่เคยสะสมไว้หลายแสนหลายล้านชาติติดตามมาส่งผลให้ถึงในนรกสัตว์นรกเหล่านี้เป็นบางตนก็จะได้รับผลบุญของศีลห้านั่นก็คือร่างกายจะเปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกเปลี่ยนภูมิไปเกิดในโลกมนุษย์ทันทีสัตว์นรกที่ได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสภาวะจิตดุร้ายค่ะเหี้ยมอมหิตเป็นส่วนมากมีน้อยที่จะมีจิตใจสำนึกผิดในเมตตาการุณาแต่นี้เมื่อสัตว์นรกเหล่านี้มาเกิดเป็นมนุษย์แม่ผลบุญจะอํานวยให้เกิดในตระกูลสูงสักอัคราฐานบ้างบางคนเกิดในตระกูลล่ํารวยมหาเศรษฐีบ้างบางคนเกิดในตระกูลปานกลางบ้างตระกูลต่ําบ้าง แต่จิตใจวิญญาณของเขาเป็นจิตใจมาจากนารกเขาก็จะเฮี้ยมอมหิตอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนแต่รูปร่างแต่จิตใจนั้นไม่ได้เปลี่ยนเพราะจิตใจเขาเป็นจิตใจมาจากนารกก็จะเฮี้ยมอมหิตเหมือนเดิมท่านฟังค่ะ วิญญาณสัตว์นรกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้แหละจะไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็จะมีอยู่สืบไปจนกว่าโรคจะแตกสลายมันเป็นไปตามกฎของสังสารวัตรเป็นเวรกรรมของสัตว์โลกที่จะต้องผเผชิญกับความชั่วร้ายพวกจายุบบาลอธิบายให้หลวงปู่คำคนิงฟังหลวงปู่คำคนิงก็ท่องเที่ยวต่อไปจนถึงทางแยกแห่งหนึ่ง จายมพบาลก็บอกว่าพระคุณเจ้าตรงนี้เป็นชุมทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเส้นทางเป็นสายลุงพุ่งจากพื้นเป็นวงโค้งขึ้นไปในอากาศเป็นเส้นทางสำหรับผู้เจริญวิปัสนาได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันท่านผู้ฟังคะโสดาบันก็คืออริยบุคคลขั้นต้นนะเดี๋ยวอธิบายนอกสักนิดอาอริยบุคคลนี่มีสีขั้น ขั้นต้นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่สี่เป็นอรหันต์เลยโซดาบันคือเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นขั้นที่หนึ่งสกิทาคาเป็นอริยบุคคลขั้นที่สองอนาคาอริยบุคคลขั้นที่สามพระอรหันต์นี่เป็นอริยบุคคลขั้นที่สี่นี่แหละค่ะเส้นทางที่เป็นวงโค้งขึ้นไปในอากาศนั้น จายวงพระบาลอธิบายให้ลวงปู่คำคณิงบอกว่านี่สำหรับผู้เจริญวิปัสสนาได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันเมื่อตายแล้วก็ต้องขึ้นเส้นทางนี้ระับไปสู่สวรรค์เบื้องสูงสำหรับอริยบุคคลชั้นโสดาบันคือขั้นตน้นที่เป็นอูทองอูแก้วคล้ายบุษบกมีสายชักขึ้นชักลงจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศเป็นอูยนสำหรับผู้ที่จะไปสวรรค์ตามกำลัง บุญวัสนาที่สร้างสมไว้ในสมัยเป็นมนุษย์นะคะฟังกันเอาไว้นะท่านผู้ฟังอ่านี่แหละคือนรกขุมนรกทำชั่วดังที่ได้กล่าวมาอ่ไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามหรอกนี่หลวงปู่คำคนิงท่านได้ไปเห็นมาาแล้วท่านก็ได้เล่าให้ญาติโยมฟัง านที่เขียนนี่ก็คืออาจารย์สิทธาเชตวันค่ะนักเขียนมือโปรคท่านเขียนในหนังสือค่ะตายแล้วไปไหนประไก่ก็กราบขออนุญาตจนตรงนี้นะคะท่านดูฟังค่ะเ,เราก็มาคุยกันต่อไปเนาะก็นี่และค่ะผู้ที่มั่นคงในพุทธศาสนาเนี่ย ก็จะมีอูทองอูกแก้วอันสวยงามงรุ่งเรืองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงรับผู้มีบุญวัส,สนาสู่สวรรค์อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแม้จะมีคนบาปหนาไปตกนรกมากมืดฟ้ามัวดินขณะเดียวกันก็มีคนดีๆไปขึ้นสวรรค์มากเหมือนกัน นอกจากอู่ทองอู่คำอู่แก้วบทสบกแล้วก็ยังมีบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วปเปลวปลายทอดขึ้นสู่ทองสวรรค์ท้องฟ้าไปสวรรค์เมื่อคนขึ้นไปบนไดวิเศษต่าน,นี้ก็จะลอยเลื่อนขึ้นไปจนสุดสายตาจายุพบาลบอกอีกบอกว่าผู้ที่จะขึ้นสวรรค์จะได้ต้องถือศีลห้าเคร่งครัดเป็นอย่างน้อยมั่นคงในพระรันาตนตรัยไม่ครอนแกรนมีใจบุญสุนทานเมตตาต่อผู้อื่น ผู้คนผู้มีบุญวาสนากำลังรอขึ้นสวรรค์มีทั้งชายทั้งหญิงเป็นเด็กเล็กก็มีหนุ่มสาวก็มีคนเฒ่าคนแก่ก,ก็มีคนเหล่านี้มีหน้าตายิ้มแยม้มแจม่มใสอิ่มเอิเอเอบเบิกบานแต่งกายสวยงามมีรัศมีออกจากรายลุ่งเรืองคล้ายหิ่งห้อยตัวใหญ่พวกเขาล้วนได้ผ่านการพิพากษาตัดสินมาจากสลาพันห้องแล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าได้เมื่อได้รับการตัดสินแล้วก็ได้เครื่องทรงเป็นทิพย์ของเทวดาทันที ร่างกายมีอินทรียสวยงามผ่องใสรูปร่างหน้าตาหลวงปู่คำคณิงหยุดมองดูอย่างตะลึงตะลานเพราะเห็นเส้นทางเครื่องสู่สวงสวรรค์นั้นสวยงามอัศจรรย์สุดพานาเห็นเป็นแสงสีต่างๆเป็นเส้นโค้งสวยงามยิ่งกว่าสายรุ้งหลวงปู่คำคณิงโอดแปลกใจไม่ได้ว่าในขณะที่ดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายหลั่งไหลไปเมืองนรกนั้น ในเวลาเดียวกันก็มีดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ทำดีมีบุญญาที่การหลั่งไหลไปสู่สวรรค์อยู่มากเหมือนกันท่านผูฝั่งคะเมื่อเทียบดูแล้วก็เห็นว่าคนไปสวรรค์ชั้งต่างๆยังมีน้อยอยู่นั่นเองส่วนคนไปนระกโอ้โหมีมากค่ะจายุพบาลบอกว่าผู้ที่จะได้ขึ้นสวรรค์นั้นยึดถือมั่นคงในพระรัตนตรัยนะกระทำความดีสวามีพักตราตศาสตร์กัต์ ที่ตนนับถืออย่างแน่นแฟ้น Friend. ถ้าเป็นพุทธศาส,รรสนิกชนก็ต้องยึดมั่นเคารพอย่างแน่นแฟนในพระรัตนตรัยกันจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นอมรออกจากชุมทางไปสวรรค์แล้วก็มาทางสามแพร่งอันอ้างวางเยือกเยนเป็นดินแดงแห้งแรงชวนให้หดหูใจ มีผ <cin> ู้คนชายหญิงจะมากมายทีเดียวราคาทุกเพศทุกวัยนั่งบางยืนบางนอนกลิ้งเลือกอยู่กับพื้นดินก่อมีทุกคนส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญพิลามพิไลพิลำพิไลพันานานาดังรังงมไปหมดไม่รู้ว่าพวกเขามีความทุกโศกอะไรจายวนพบาลอธิบายให้หลวงปู่คำกันนิงฟังว่าคนเหล่านี้น่ะตายโหงมาทางนั้นแลบพระคุณเจ้า เป็นพวกวิญญาณที่ตายก่อนจะถึงกำหนดอายุไขเพราะถูกบาปกรรมหนักตามตัดรอนชีวิตเมื่อตายโหงแล้วก็จะไปยังสาราพันห้องแต่พญาโยม,มาบาลไม่อาจตัดสินได้เพราะพวกนี้เขาตายก่อนกำหนดจึงได้ขับไล่ไสายส่งให้มาอยู่ตรงชุมทางสามแพร่งนี้เพื่อให้เที่ยวเล่ล่อนไปในโลกมนุษย์ก่อนรอเวลาจะถูกตัดสินให้ไปผุดไปเกิด พวกผีตายโหงหรือวิญญาณตายโหงนี่เรียกว่าพวกสัมภเวสีคือผู้สแสวงหาที่เกิดแต่ก็ยังหาที่เกิดไม่ได้ยังต้องยังไม่ได้รับการพิบากษาตัดสินดังนั้นวิญญาณเขาก็เที่ยวตะเวนเรื่อยไปเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์บ้างเพื่อแสดงตนขอส่วนบุญบ้างเที่ยวหลอกหลอนด้วยความอาฆาตพยาบาทบ้างก็มีเยอะ แล้วแต่นิสัยดั้งเดิมว่าเป็นพวกผ่านมากหรือผ่านน้อยเพียงใดตอนนี้เมื่อลวงปู่ค้ำคันิงเที่ยวชมแดนสาลาพันห้องหรือชมโลกพอสมควรแล้วจ่ายยมบาลก็เตือนให้หลวงปู่ค้ำคันิงรีบกลับคืนสู่ร่างในโลกมนุษย์เสถียดเพราะแดนนรกหมกไหมนั้นยังมีอีกมากมายเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นง่ายๆรอกพระคุณเจ้า พอตั้งใจว่าจะกลับก็กลับมาถึงถ้ำคูหาสวรรค์ในโลกมนุษย์ทันทีเมื่อมาถึงถ้ำคูหาสวรรค์ก็เห็นร่างตัวเองงองุม้มหมอบฟุบอยู่กับอาสนะลักษณะของคนที่หมดสิ้นลมหายใจแล้วก็หยุดพิจารณาดูเห็นร่างตัวเองใสคล้ายแก้วโปร่งแสงเหี่ยวย่นมองเห็นตับไตใสพุงหมดเห็นเส้นเอน็นทุกเส้นกระดูกทุกชิ้นร่างกายเห็นเลือดแดงฉานเอิบอาบอยู่ทุก สวนพิจารณาดูสังขารร่างกายแล้วรู้สึกลังเกียจขยะขยแขยงแถมยังมีกลิ่นเหม็นโชยมาจากล่างก็ยิ่งสอสดสจเอียนมันเหมือนกับหมานเน่าเหมินคิดว่าโอ้ดอล่างของคนเรานี่มันเป็นโพรงที่ขังอวัยวะของเหม็นน่าตกกับปลกแท้คนเรายังหลงรักหลงกอดล่างมนุษย์ด้วยกันได้หลวงปู่เห็นล่างตัวเองก็ยิ่งรักยิ่ง ยิ่งรังเกียดเห็นล่างตัวเห็นตับไตไตพุงบอกพระล่างที่งองงุ้มฟุบอยู่กับอาสนะนั้น่ะโปร่งแสงเห็นก็เลยไม่อยากที่จะกลับเข้าล่างนะคะท่านผู้ฟังได้แต่คิดว่าเออ หลงผิดแท้ๆหลงว่าร่างกายเป็นของเราของเราความจริงร่างกายเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยหรือภาชนะชั่วคราวเท่านั้นที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่เท่านั้นเองยืนปรงสังขารอยู่ไกลๆร่างที่ฟุบอยู่กับอาสนะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วอ่ะมะไก่ก็ต้องลากันตรงนี้นะยอย่าลืมนะนะคะติดตามรายการของเราต่อไปนะคะวัดดีค่ะ